เห็นคนงานดีอยู่ตรงหน้าจะเข้าหายังไงดีคะอันนี้ก็ถามกันเข้ามาหลายคนนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยมันอยู่ที่ความคิดคุณจริงๆแล้วคนเราเนี่ยกล้าคุยกับคนแปลกหน้าหมดคนอาจจะอุ๊ยไม่กล้าคุณเคยถามทางคนไหมเวลาคุณหลงทางแน่นอนคุณกล้าถามเพราะว่าคุณไม่คิดเจอใครข้างทางคุณก็เลี้ยวแล้วก็จอดภาพเลยถูกไหมฮะเจอลุงแกเจอป้าเจอตำรวจเจอผู้ชายหล่อคนขี่มอเตอร์ไซค์แกร็บเกิร์ฟคุณกล้าถามหมดเลยเพราะคุณไม่คิดคุณเดินไปเจอเด็ก11ขวบแกมยุ้ยน่ารักกำลังเล่นนั่นเล่นนี่อยู่คุณก็อุ้ยน่ารักจังเลยมาใครคะมากับคุณพ่อมากับคุณแม่มากับพี่มากับหรือเปล่าคุณกล้าคุยเลยถูกไหมเพราะว่าอะไรคุณไม่คิดไม่คิดในที่นี้หมายความว่าไม่ได้อยากจะเอามาเป็นแฟนมาเป็นคนรักมาทำเมียทำผัวนะครับแต่พอเห็นคนหล่อเห็นคนงานดีไม่กล้าเข้าเพราะตัวเองคิดนะดังนั้นครับแก้ mindset ตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์นะฮะอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องหาคำว่า pick up line ในการเข้าไปสักหน่อยแต่อย่างแรกเขาบอก mindset ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนคืออย่าไปคิดถ้าคิดแบบจะเอาจะจับจะกินจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าคิดเยอะนะฮะคุณต้องแก้ mindset นี้ก่อนให้เป็นเหมือนกับคนถามทางคนเจอเด็กน่ารักกำลังนั่นนี่แล้วคุณเข้าไปเล่นด้วยอะไรแบบนี้set mindset แบบนี้ก่อนนะขั้นแรกขั้นที่สองครับก็บอกกับตัวเองนะฮะเขาเรียกว่า now or never นะ now or never ถ้าไม่เดี๋ยวนี้ก็ชีวิตนี้ไม่มีสิทธิ์อีกแล้วคนแบบว่าบางทีหล่อๆสวยๆอะไรเดินฟลุ๊กผ่านมานะครับถ้าคุณแค่มองแล้วคุณไม่คิดจะเข้าไม่อะไรเลยบางทีเขาก็ยืนของเขาอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวรออะไรอยู่สักอย่างคุณมีเวลาเยอะแยะแต่ไม่กล้าเขาเรียก now or never ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วในชีวิตนี้ดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมันมีแต่กำไรกับเท่าทุนนะครับงานนี้ไม่มีขาดทุนใจอาจจะคิดเยอะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะหาเราเป็น18โมงกูอย่าไปคิดเยอะเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว make friend ไว้ก่อนเป็นเพื่อนไว้ก่อนพอคุณไม่คิดคราวนี้ลองฝึกอะไรหาอะไรก็ได้ที่เป็นสถานการณ์รอบๆตัวเข้าไปพูดคุยเข้าไปถามตำรานี่เขามีเป็นเล่มเลยนะนะฮะอันนี้พวก Flirting Bible หรือคัมภีร์เสน่ห์นะครับเป็นหนึ่งในเล่มที่ทางคลับกิ๊กเราเอามาทำเป็นคอร์สนะครับชื่อคัมภีร์เสน่ห์อันนี้จะสอนคุณไว้หมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างเอามุกไปสั้นๆนะครับบางวันนี้บางคนเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเจอคนแบบถ้าเกิดในผับมันอาจจะยังง่ายนะฮะเขาขอชนแก้วขออะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบกลางวันโอ้กลางวันนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเขาใช้คำว่า surrounding นะฮะหรือว่าไอสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอยู่ในร้านเสื้อผ้าคุยเรื่องเสื้อผ้าเลยเดินเข้าไปสมมติคุณเจอเป้าหมายเป็นผู้ชายกำลังเดินดูเสื้ออยู่คุณเดินก็ไปถามเขาเลยนะครับเชิ้ตแบบนี้สีนี้คิดว่าถ้าตัวขนาดคุณลองเอาไปทาบ อะไรแบบนี้ยืมหน่อยนะคะจะซื้อไปฝากน้องชายอย่าไปบอกแฟนนะเดี๋ยวเขาจะเพ่นนะครับบอกว่าไปฝากน้องชายคุณได้คุยแล้วเห็นไหม M หรือ L คะไซส์ขนาดตัวคุณเมื่อตัวคุณเท่าน้องพอดีนี่ก็มุกหนึ่งนะครับในตำราพิกอัพไลน์นี่เขามีเพียบเลยนะครับบางทีแบบว่าขนาดเขาบอกต่อคิวอยู่ด้วยนะต่อคิวอยู่ต่อคิวซื้ออะไรอยู่เนี่ยบางทียังถามได้เลยเคยกินร้านนี้มาเปล่ามันอร่อยคุ้มค่ารอจริงหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกเลยเพื่อนแนะนำมาเขาก็คุยกับคุณแล้วถูกไหมในบาร์ก็มีนะครับบางคนบอกยังไม่ได้หาอะไรไม่เจอแค่เจอหน้าเจอตาเขาได้ยินเสียงเขาพูดเขาอะไรปุ๊บบางทีแกล้งทักแดดพอเขาอยู่ข้างเสียงหล่อจังเลยเสียงคุ้นๆเป็นดีเจหรือเปล่าคะอะไรนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคุณก็รู้อยู่แล้วแต่ conversation หรือบทสนทนามันเปิดขึ้นแล้วคือคนเราเนี่ยมันยากที่สุดเขาเรียกว่า pick up line หรือประโยคแรกที่ยัดเข้าไปดังนั้นผู้ชายคุยกับผู้หญิงอาจจะต้องนิดหน่อยผู้หญิงอาจจะคิดเยอะแต่ถ้าผู้หญิงคุยกับผู้ชายนี่ง่ายมากคุยได้เลยผู้ชายทุกคนแฮปปี้พร้อมนะครับเวลามีผู้หญิงมาทักนะครับอีโก้เขาจะขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็เนียนๆเข้าไปมันยากแค่ประโยคแรกที่เหลือหลายๆไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปต่อได้เองจบการสนทนานะครับบางทีอาจจะแค่ขอโซเชียลขอ IG ขอ LINE งานอะไรที่เขาทำอยู่หรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วมี IG ไหมเผื่อเราจะได้ไปตามดูกันอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเขาไม่ค่อยปฏิเสธหรอกแล้วก็อย่าไปเที่ยวมองอุ้ยทำอย่างนี้ง่ายเงยง่ายเนี่ยเขานับอะไรรู้ไหมคุณไปนอนกับเขาหรือเปล่านะตราบใดที่คุณยังไม่ไปนอนกับเขาง่ายๆเนี่ยผู้ชายไม่มีทางกล้าพูดกับคุณง่ายเพราะอันนี้มันแค่การ make friend เฉยๆดังนั้น mindset จำไว้1อย่าคิด2เอา surrounding เข้าไอ้รอบๆตัวเราแล้วก็หาอะไรก็ได้1อันมาเปิดเรื่องเป็นคำถามแล้วก็3เข้าไปถ้าเกิดว่าชมอะไรนิดชมหน่อยได้ชมเสื้อชมผ้าชมเสียงชมนั้นชมนี้นะฮะอะไรแบบนั้นนิดๆหน่อยๆนะครับใส่เข้าไปอีกนิดนึงแล้วลองดูอาการถ้าเกิดว่าเขาเริ่มคุยกับคุณต่อแบบต่อประโยคต่อไปต่อเรื่อยๆแสดงว่าปลาติดเหยื่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยติดเหยื่อก็ไม่เป็นไรเหมือนคุณตกปลาโยน10ทีไม่ใช่ปลาจะกินเบ็ด10ทีอาจจะติดอยู่4 2ทีที่เหลือคุณก็แค่นั่งหัวเราะไปงานนี้มีแต่เจ้ากับเจี๊ยไม่มีเจ๋งคัมภีร์เสน่ห์นะครับจะสอนไว้หมดเลยทักมาได้ของคลับกิ๊กนะครับ50หัวข้อการพูดคุยการเจอคนในที่ต่างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตบนก็เรียกว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันมีหมดคุณทำได้แบบเนียนๆถ้าคุณมีเสน่ห์พอทักเข้ามาได้ครับ